ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดซับใหญ่ครับเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการนะครับสอนรามสิทธิ์กำนันลือครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตครับนี่คือโปรไฟล์ของคู่ปิดท้ายของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับโอ้โหรูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินครับน้องชายของเพชร8ริ้วนะครับเพชรบุญเกิดครับ19ปี170ซมนะครับ19ปี170ซมครับเดี๋ยวมาดูครับคู่ปิดท้ายนะครับดูกันจนทราบผลการแข่งขันแล้วครับแม่มาดูว่าเน่งซับใหญ่นี่เพชรพิฆาตจะไหวหรือเปล่าเนี่ยตัวเตี้ยกว่าเยอะนะแต่เตี้ยตรงเตี้ยแบบใกล้ลูกแม่ใส่ทองร้อยชานเดชเวรพลหรือว่าเฉลิมศักดิ์เพลินจิตอย่างนั้นเนี่ยเตี้ยอย่างนั้นเนี่ยหรือวิชาน้อยพรทวีนี่ต่อยก็ดีเซ็นต่อยก็ดีเซ็นน้อยมาแล้วด้วยนะใกล้ๆครับเนี่ยครับปัดหนึ่งสองครับแหมรูปร่างโครงสร้างดีเหมือนพี่เลยครับเพชรพิฆาตนะครับน้องชายของเพชร8ริ้วหรือว่ายอดแสนไกลครับเนี่ยครับย้ายมาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอัศสุขวิทโอ้ยเนี่ยครับกระโจนใส่เลยครับพิฆาตเด้งซับใหญ่ตอนนี้ก็ย้ายมาซ้อมอยู่ที่ค่ายแสงมรกตแล้วครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ดาวรุ่งหน้าใหม่ในวงการมวยในสังกัดมวยดีวิถีไทยครับก็ค่อยๆสร้างกันไปแล้วครับอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยครับแต่ว่าเนี่ยครับก็ต้องให้โอกาสมวยพวกนี้ครับที่จะพังอาจขึ้นมาเป็นมวยแถวหน้าวงการมวยเมืองไทยในอนาคตวันข้างหน้าใช้เวลาหน่อยครับอ้าวสั้นกว่าเตี้ยกว่าอ้าวต้องลุยเพชรพิฆาตฝ่ายแดงเพชรบุญเกิดรูปร่างดีเหลือเกินนะครับสูงแต่ว่าบางครั้งถ้าเกิดสูงแล้วนี่ปอแปรก็เสร็จได้เพชรพิฆาตแกสั้นกว่าเตี้ยกว่าแต่ครับสมัดไปก่อนแล้วเพชรพิฆาตนั่นแหละครับส่งสัญญาณแล้วครับหมัดขวามาแล้วครับทางด้านของเพชรพิฆาตเพชรตัดเพชรครับเพชรตัดเพชรครับชื่อเสียงบารมีอาจจะยังไม่ยิ่งใหญ่นะครับแต่วันนี้ได้โอกาสครับต่อยออกตู้ถ่ายทอดสดทาง PPTV ครับให้ครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้ครับญาติพี่น้องครับพี่ป้าน้าอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครับได้รับชมครับเพราะว่าท่านอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็รับชมการถ่ายทอดสดครับไม่ต้องเดินทางมาที่เวทีครับที่สนามนี่ท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับการจัดการแข่งขันครับจัดตามมาตรการการป้องกันโรคนะครับการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับมีจุดคัดกรองผ่านการตรวจ ATK อย่างดีเลยครับและทุกท่านที่เข้าชมการแข่งขันในสนามต้องผ่านการฉีดวัคซีนนะครับยืนยันจากเอกสารหลักฐานของหมอพร้อมทุกอย่างครับนี่นะครับต้องฉีดทุกท่านทุกคนเอาเข้ามาชมแล้วสบายใจว่างั้นเถอะฝ่ายแดง7มีนาคมนี้นะครับพิธีวางศิลาฤกษ์เวลา 11:09 น.ครับติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่พระปลัดเฉลิมนะครับ0628966995ครับขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญครับพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะครับร่วมพิธีเททองหล่อหัวใจหลวงปู่ทวดเบียบน้ำทะเลจืดวัดกุดดีทองนะครับวัดภูมิรินนะครับภูมิรินกุดดีทองอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามในวันอาทิตย์ที่27มีนาคมนี้ครับเวลา 11:09 น.ครับบนเวทีครับยกที่2มาลุ้นบนเวทีนะครับบอกเราไอแล้วก็ขับเสมหะนะครับนึกถึงเลยไอเฮิร์บนะครับไอเฮิร์บ OTC นี่นะไอแล้วก็นึกถึงเลยไอเฮิร์บ OTC ไอเฮิร์บวางทั่วประเทศนะครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดวรชัยพุทธสอนนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้กรรมการวรชัยพุทธสอนแล้วครับเนี่ยครับเตะพับในครับทางด้านของเพชรพิฆาตเพชรตัดเพชรนะครับเพชรตัดเพชรเพชรพิฆาตนะตอนนี้ก็อย่างที่เรียนไปครับย้ายมาซ้อมอยู่ที่แสงมรกตแล้วครับอยู่ในความดูแลของลูกชายของจัดทุยครับแต่ว่าเนี่ยครับวันนี้ไปไทยไฟนะครับไปทำงานในไทยไฟครับที่ไทยไฟที่ลำปางครับโอ้ยศอกซ้ายโอ้โหหล่นเลยครับโอ้โหเนี่ยครับเพชรบุญเกิดครับพลาดโดนศอกซ้ายเต็มๆเลยครับชนะน็อกทางด้านของเพชรบุญเกิดไปในยกที่2ครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ดูนะครับชูมือเรียบร้อยแล้วครับวรชัยพุทธสอนนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today
ุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด